คนมีความสุขเพราะถือความลำบากเป็นทางเดินคนมีความทุกข์เพราะถือความสบายเป็นทางเดินท่านผู้ชมครับรายการไอทีวีทอล์คเคยได้กราบนมัสการสัมภาษณ์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาแล้วครั้งหนึ่งที่บริเวณสวนแสงธรรมหลังจากนั้นทีมงานของรายการไอทีวีทอล์คได้เดินทางไปที่วัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้กราบนมัสการสัมภาษณ์สนทนาธรรมกับหลวงตามหาบัวการเดินทางไปคราวนี้เราได้บันทึกประวัติเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลวงตามหาบัวอย่างละเอียดมากขึ้นได้สนทนาธรรมได้ฟังหลักธรรมะของหลวงตามหาบัวได้ดูบรรยากาศของวัดป่าบ้านตาดซึ่งขณะนี้พุทธศาสนิกชนที่นับถือเลื่อมใสหลวงตามหาบัวเดินทางไปที่นั่นกันอย่างเนืองแน่นครับโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วเนี่ยวัดป่าบ้านตาดซึ่งเคยสงบร่มเย็นเดี๋ยวนี้ก็มีผู้คนไปมากขึ้นรายการไอทีวีทอล์คได้บันทึกเรื่องราวของหลวงตามหาบัวได้บันทึกถึงหลักธรรมะจากหลวงตามหาบัวได้สัมภาษณ์พูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดและหลวงตามหาบัวฉะนั้นตั้งแต่คืนนี้คืนพรุ่งนี้และคืนมะรืนนี้3คืนซ้อนครับเราจะนำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดและหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเราจะพักสักครู่และกลับมาพบกับธรรมะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดและหลวงตามหาบัวสักครู่ครับท่านผู้ชมครับหนังสือเล่มนี้ชื่อเหตุผลเหนือชีวิตเป็นหนังสือที่รวมบทธรรมะของหลวงตามหาบัวที่ได้เทศได้สั่งสอนได้อบรมไว้ในหลายแห่งหลายที่เป็นการจัดทำขึ้นมาเพื่อจะกลั่นเอาเฉพาะแก่นแท้หัวใจของธรรมะหลวงตามหาบัวมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันหลวงตามหาบัวเป็นคนจังหวัดอุดรธานีครับมีพี่น้องรวมกันตั้ง17คนตอนที่บวชใหม่ๆนั้นหลวงตาบอกว่าบวชตามคำขอของแม่ไม่ได้คิดว่าจะบวชนานหลังจากบวชแล้วก็ได้ไปเจอพระรูปหนึ่งที่หลวงตามหาบัวเรียกกันว่าพ่อแม่ครูอาจารย์คือพระอาจารย์มั่นหลังจากนั้นชีวิตของหลวงตามหาบัวซึ่งตั้งใจว่าจะบวชเพื่อจะตามใจแม่สักไม่กี่วันก็กลายเป็นพระมหาบัวที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่เคารพนับถืออยู่ในวันนี้พระสายกรรมฐานรูปนี้เป็นที่เคารพนับถือของคนไทยไม่ว่าจะคนในภาคอีสานเองคนจากภาคไหนๆก็ตามแต่ที่หลั่งไหลไปในขณะนี้ฉะนั้นช่วงจากนี้ไปเราจะให้ฟังธรรมะของหลวงตามหาบัวและหลวงตามหาบัวเล่าให้ฟังว่าชีวิตของหลวงตามหาบัวมี2ครั้งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการต่อสู้กับกิเลสคราวนั้นถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากกว่าจะเอาชนะกิเลสได้และอีกครั้งหนึ่งที่เป็นงานสำคัญของหลวงตามหาบัวในการต่อสู้ก็คือว่านำคนไทยทั่วประเทศ
ให้มีความรู้สึกร่วมกันว่าถึงเวลาจะต้องมากอบกู้เศรษฐกิจของชาติกันแล้วฉะนั้นเราจะไปฟังเรื่องราวของหลวงตามหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาดกันครับนุหาโสกิมานันโทนิจจังปัจฉลิเตสติอัญชกาเรณะโอนัทธาปฏีปังนะคเวสถะต้องต่อสู้กับกิเลสช่วงที่ต้องสู้กันอย่างที่หลวงตาบอกว่าตายเป็นตายเป็นพอชนะแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงขอคำอธิบายหน่อยได้ไหมขอรับว่าพอชนะแล้วรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเห็นจริงอย่างไรรู้แจ้งอย่างไรครับเอ้ยคนไม่เคยรบคนไม่เคยขึ้นเวทีคนไม่เคยขึ้นต่อกรครับแต่มาถามเรื่องความแพ้ความชนะเราไม่อยากตอบต้องไปถามนักมวยก็เป็นยังไงนักมวยเขารู้ได้ดีครับการแพ้การชนะแพ้ชนะเพราะเหตุไรเรื่องการต่อกรกันบนเวทีเขาต่อกรยังไงแต่ว่านักมวยดูออกนักมวยแต่ว่าชนะกิเลสดูไม่ออกนักมวยเขาดูออกเขารู้ดีอันนี้ก็เหมือนกันคนไม่เคยภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเรามาถามเรื่องแพ้เรื่องชนะของคู่ขึ้นบนเวทีต่อกรกับกิเลสมันก็ไม่ได้เรื่องเห็นเรามองไปที่ไหนเห็นตั้งแต่กิเลสต่อยคนต่อยคนล้มกันนาวไปไม่เห็นคนต่อยกิเลสให้ได้กิเลสได้แพ้เลยนี่ขึ้นต่อกรเต็มกำลังความสามารถสำหรับหลวงตาบัวนี่พูดได้อย่างอาถรรพ์ชาญชัยไม่มีสะทกสะท้านฟาดกับกิเลสต้องขออภัยพวกนี้เรียกว่าพูดให้เป็นภาษาธรรมกงไปกงมาฟาดกับกิเลสนี้เอาตั้งแต่วันขึ้นเวทีออกจากการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ขึ้นเวทีหมายถึงว่าเข้าป่าเข้าเขามีแต่เรื่องจิตตภาวนาชำระกิเลสภายในจิตใจเต็มกำลังความสามารถของตนจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าได้เผาศพกิเลสครับมาเผาศพกิเลสตะปะธรรมความธรรมสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมเหล่านี้เป็นตปธรรมทั้งนั้นแผดเผากิเลสให้ม้วนเสื่อมลงไปภายในจิตใจระหว่างที่ยังไม่ชนะกิเลสกับชนะกิเลสแล้วเนี่ยจิตใจต่างกันมากไหมโอ้ต่างกันมากยิ่งแพ้กิเลสตลอดมาแล้วนี้แหมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกข์มากที่สุดเพราะอำนาจของกิเลสบีบบังคับหัวใจทีนี้พอเอากิเลสพังลงไปโดยลำดับดับความเบาบางแห่งความทุกข์ก็เบาบางลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเอากิเลสหมดจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีทุกตัวใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจได้เลยตั้งแต่ขณะกิเลสม้วนเสื่อลงไปแล้วเท่านั้น3เดือนโลกธาตุนี้จะมีมากมีน้อยเท่าไรไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อจิตใจครับยิ่งกว่ากิเลสนี่เลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่ากิเลสเท่านั้นเป็นข้าศึกของจิตใจสัตว์โลกทั้งหลายให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เลยนี่เวลากิเลสพังลงไปแล้วไม่มีอะไรทุกข์ไม่มีในหัวใจของพระอรหันต์ทุกข์ไม่มีในหัวใจของผู้สิ้นกิเลสสิ้นกิเลสนั่นคือตัวสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์แต่สัตว์ทั้งหลายสร้างทุกข์ได้มากน้อยไม่มีประมาณคือกิเลสนี่แหละเมื่อกิเลสอันนี้ได้ถูกม้วนเสื่อมลงไปแล้วด้วยตปธรรมทั้งหลายแล้วความทุกข์จึงไม่มีเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงไม่มีในพระอรหันต์ท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีทุกข์แม้จะทุกข์บ้างก็เพียงร่างกายนี้มันเป็นวิบากขันเป็นเรื่องของสมมติมีเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแต่ความทุกข์อันนี้ไม่สามารถที่จะสืบทราบเข้าสู่จิตใจของพระอรหันต์ได้เลยตั้งแต่ขณะท่านตรัสรู้ปึงขึ้นมาตอนนั้นล่ะทุกข์ม้วนเสื่อลงไปแล้วทุกข์ภายในใจไม่มีตั้งแต่ขณะนั้นจนกระทั่งวันปรินิพพานเรียกว่าบรมสุขของท่านได้ครองตั้งแต่บัดนั้นตั้งแต่กิเลสพังลงไปมหันต์ทุกข์นั้นล่ะคือกิเลสบีสีไฟมาตลอดกี่กับกี่กันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นมหันตทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสทั้งนั้นครับเพราะกิเลสพังลงไปแล้วไม่มีมหันตทุกข์ที่ไหนมีแต่บรมสุขเกิดขึ้นแทนที่กันครับนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติธรรมครับผลแห่งศาสนาของพระเจ้าที่ทรงแสดงวันนี้สดสดร้อนๆที่ว่าสวัสดิ์คาถาธรรมจับไว้ชอบแล้วคือชอบอย่างนี้เองแม้พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ตามพระองค์ก็แสดงเพื่อมรรคผลนิพพานพระองค์เป็นผู้ทรงมรรคผลนิพพานมาแล้วมาสั่งสอนสรรโลก
ทางสอนสัตว์โลกเพื่อมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็ต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามแนวทางที่พระองค์สอนว่าสุขคตธรรมคือจักได้ชอบแล้วนั้นโดยสม่ำเสมอหรือทั่วถึงกันหมดครับบอกว่าความมีเมตตาเนี่ยสามารถจะคุยกับเสือก็ได้กับงูก็ได้กับสิงสารสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้สาเหตุที่ไม่มีใครไม่มีสัตว์เหล่านี้มาทำลายหลวงตาได้หลวงตาบอกแรงเมตตานี่แหละตรงนี้อยากให้หลวงตาอธิบายหน่อยครับโอ้มันอธิบายยากนะถ้ามันเป็นในหัวใจเจ้าของจริงๆแล้วมันรู้ได้ทุกคนเพราะว่ามีเมตตาดังที่ว่านี่เป็นเข้าในหัวใจเสร็จนะคือความเมตตามันอ่อนนิ่มไปหมดถ้าว่าอ่อนนะถ้าว่าแข็งก็แกร่งไม่มีอะไรที่สามารถจะทำลายได้เลยมันเป็นอยู่ในหัวใจเองหลวงตาเจอกับตัวเองไหมครับเจอกับตัวเองแล้วเนี่ยเราได้เป็นแล้วเนี่ยต้องขอไปนะไม่ใช่อวยอวดเอาจริงขอความกรุณาช่วยเราเราสู้กับความกลัวไม่ใช่อะไรนะคือเดินจงกรมนี่ในป่านะป่าเสือพอเราไปหาทรมานสถานที่ที่อย่างนั้นให้กิเลสช่วยคือให้เสือช่วยไม่ใช่กิเลสนะให้กิเลสให้เสือมันช่วยเราครับเรากลัวเราไม่กลัวพระพุทธเจ้าเท่ากลัวเสือเราก็ต้องไปหาเสือเพราะเสือมันเวลานี้มันเก่งกว่าพระพุทธเจ้าคือมันกลัวเรากลัวมันแต่พระพุทธเจ้าเราไม่กลัวที่นี่สติเราไม่ดีเมื่อเราไม่กลัวพระพุทธเจ้าสติเราไม่ดีเรากลัวเสือสติเราดีตั้งสติเราดีจิตใจเข้าใกล้ชิดติดพันกับธรรมเขามากขึ้นจึงต้องเข้าหาเสือเนี่ยตรงไหนป่าไหนเสือชุมแล้วไปที่นั่นไปเอาจริงๆเคยเผชิญหน้ากันไหมครับไม่เคยเผชิญมันเผชิญแต่เรื่องสัญญาลมหลอกตัวเองนั่นแหละเดินอยู่กองนี้เหมือนเสือมาหมอบอยู่สองข้างฟากทางนี่เต็มไปหมดนี่เราก็ทรมานเราด้วยวิธีการเข้าหาเสือเลยเสือวาดภาพมันแล้วไม่ใช่เสือจริงเลยเราเดินอยู่กองนี้มันวาดภาพหลอกตัวเองเหมือนเสือมาหมอบอยู่สองข้างทางกลมเต็มไปหมดแล้วก็เดินไปเอาเสือตัวไหนเก่งให้มากินให้กินก่อนตัวนั้นเราจะเดินเข้าไปหาตัวนั้นแหละขั้นเข้าไปแล้วมันไม่มีสติตั้งอยู่ที่คอยจับพิรุธของความโกหกใจของเรามันเป็นความจริงหรือไม่จริงอะไรจนกระทั่งเราสรุปไปเลยนะจนกระทั่งเกิดความกล้าหาญชันใจเต็มที่เลยที่นี่ในกำหนดดูในจิตใจของเราในสามเดือนโลกธาตุนี้เรากลัวอะไรไหมอะไรจะเป็นภัยต่อจิตใจของเราได้ไหมบอกไม่มีกล้าหาญชาญใจแม้ที่สุดเสือเดินดุ่มๆ มาต่อหน้านี่เราจะเข้าเดินเป็นลูกคำเสือได้เลยพูดมันอย่างสบายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงนั้นเสือจะทำร้ายเราได้หรือไม่ได้นั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งนะเราพูดถึงประเภทของจิตดวงนี้ที่ว่ากล้าหาญชาญใจหรือว่าไม่มีความกระทบกระทั่นต่อสิ่งใดแม้อันตรายก็ไม่กลัวเข้าไปหาได้อย่างเป็นมิตรสนิทใจเลยนี่เป็นในใจเป็นแล้วได้ฝึกทรมานแล้วเพราะยิ่งต้องไปหาที่อย่างนั้นล่ะนี่เราฝึกทรมานตัวเองเป็นอย่างนี้ครับคือเวลาทำเอาเสือเป็นเหตุนั้นสติต้องอยู่กับใจความเพียรต้องอยู่กับใจนะจับพิรุธของใจเป็นภาวนาอยู่ในใจภาวนาใจเวลาจิตมันไม่ให้มันออกไปข้างนอกมาให้มันอยู่ข้างในแล้วมันก็มารวมตัวพอจิตมีกำลังแล้วเรียกว่าธรรมมีกำลังรักษาตัวแล้วความกลัวเสือหายไปหมดพลังของธรรมมีมากขึ้นแล้วไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในสามเดือนโลกธาตุนี้ไม่มีตัวอะไรไม่โทษกระทั่นอะไรเลยนี่ออกจากความเมตตาคือมันอ่อนนิ่มไปหมดเสือเดินมานี่เพื่อนไปไหนมาเนี่ยเรียกว่าพูดได้ว่าเพื่อนไปไหนมาให้การหาอยู่หากินให้ระมัดระวังนะอันตรายมีรอบด้านนะเพื่อนแล้วจะพูดลูกคำกับหลังก็อย่างสบายๆในเสือทั้งตัวนั่นแหละแต่ขณะก่อนมันกลัวจนตัวสั่นขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นด้วยความอ่อนนิ่มของจิตใจนี้ประสานเข้าได้หมดเลยในช่วงนั้นความเมตตาอย่างนี้ความสงสารนี่จะบอกใครไม่ได้นะแต่มันเป็นขึ้นในตัวเองก็รู้ตัวเองครับในช่วงนั้นพระรูปอื่นที่ออกไปนั่งกรรมฐานหรือไปอยู่ป่ารุ่นเดียวกับหลวงตาเนี่ยหลวงตาเคยเล่าว่ามีพระบางรูปไปเจอเสือกันจังๆต่อหน้าเลยก็ไม่อันตรายไม่มีเป็นไม่อันตรายไม่เป็นอันตรายครับหลวงตาพูดเรื่องนั่งสมาธิที่เคยเล่าให้ฟังว่านั่งกันเป็นวันคืนๆลองไปทำดูบ้างไม่กี่นาทีก็ปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราจะชนะความปวดเมื่อยได้ยังไงครับ
โอ้ยคนพวกประเภทพวกอย่างพวกเรานี่ต้องเอาชนะความปวดเมื่อยด้วยหมอนด้วยเสื่อเท่านั้นแหละไม่เอาความชนะด้วยความต่อสู้นะเพราะเราจึงไม่อยากพูดผู้หนึ่งเอาจริงเอาจังผู้หนึ่งทำหล่อๆได้เลยไปได้สองสามทีจะตายไหนจะเอามาแข่งกันได้ยังไงใช่ไม่ได้ไม่เอาหลวงตาตอนแรกๆเคยนั่งได้ตอนแรกๆเนี่ยนั่งทีหนึ่งเป็นเท่าไหร่ครับก่อนจะนั่งได้เป็นวันๆอ๋อทีแรกไม่มากไม่นานนะชั่วโมงชั่วโมงครึ่งฝึกหัดทีแรกนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งฝึกหัดทีแรกแล้วเวลาปวดเมื่อยหลวงตาปวดเมื่อยนี่แหละมันทนไม่ได้เองจึงเพียงชั่วโมงครึ่งก็ถอนกรูดแล้วถอยกรูดแล้วนั่นแหละสิครับครึ่งเวลาทนไม่ได้เราขยับเข้าไปขยับเข้าไปถอยกรูดถอยกรูดเรื่อยโบราณจะเอาจริงมันไม่ได้ถอยกรูดเลยสิเอาเป็นอะไรเป็นกันถึงไหนถึงกันเราจะพิจารณาเรื่องสัจธรรมที่พุทธเจ้าว่าเป็นของจริงทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงมรรคนิโรธเป็นของจริงจริงยังไงให้เห็นหัวใจของเราพุทธเจ้าสอนลงที่หัวใจนี้มันก็ฟาดกันใหญ่เลยแต่วิธีการที่ต่อสู้กันจนกระทั่งได้ชัยชนะแต่ละครั้งละครั้งนั้นมันพูดยากนะพูดไม่ได้แต่ผลประจักษ์เป็นอย่างนั้นต้องมีจึงมีแก่ใจคนเราไม่มีถ้าไม่มีผลเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ใจแล้วมันจะฉลาดตัวถึงเป็นความกล้าหาญถึงขนาดว่าเอาตายก็ตายไปเถอะถ้าไม่ถึงเวลานั้นแล้วไม่ลูกอย่างนี้จะสละอย่างนี้ไม่ได้นะกำลังใจมันมีเพราะมันจึงเอาได้เอาชนะความเจ็บปวดได้ด้วยได้ความเจ็บปวดนี่เวลาเราพิจารณาเข้าถึงที่แล้วที่ว่าทุกข์สัตว์เป็นของจริงนั้นทุกข์ก็เป็นอยู่อย่างนี้อะไรก็เป็นอยู่อย่างนี้ต่างอันต่างจริงไม่เข้ามากระทบใจนี่เลยแต่ก่อนใจนี่ไปกว้านเอามาหมดมาเป็นกองทุกข์เผาตัวเองนี่พอเวลาพิจารณาในธรรมทั้งหลายด้วยการเสียสละนี้สติปัญญาไม่ถอยหลังพิจารณาออกแยกออกแยกออกนี่แหละที่ต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงเรื่องอะไรกายก็จริงทุกสิ่งทุกอย่างก็จริงไปหมดต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันกระทบกันอ๋อทุกข์นี่มันจะเป็นขนาดไหนมันก็เป็นอย่างนี้แม้ถึงวาระตายก็จะไม่สามารถเข้ามาแทรกในจิตใจได้เลยนี่เรียกว่าทุกข์เป็นของจริงนึกกาได้หารชาญไทยเห็นประจักษ์นี่ก็เป็นสักขีพยานอันหนึ่งที่จะให้เราก้าวหน้าในทางความเพียรไม่กลัวตายว่างั้นเถอะได้หลักสักขีพยานแล้วมันก็ก้าวเรื่อยเลยเพราะงั้นถึงนั่งถึงหามมุ่งหามค่ําต้องขออภัยนั้นนี่ก้นแตกนะหลวงตานี่นั่งภาวนาจนก้นแตกเลยแตกเลอะหมดเลยคือตลอดรุ่งตลอดรุ่งที่แรกมันก็พองไม่มากนะที่แรกนั่งนานๆมันคงจะออกร้อนนะเวลาเรานั่งนานๆมันคงจะออกร้อนก้นแล้วต่อมามันก็พองนี่เรานั่งไม่ถอยคืนนี้ก็นั่งแล้วคืนนั่นก็นั่งนั่งหลายคืนต่อหลายคืนก็ไปจากความก็แตกจากแตกมันก็เลอะเลอะหมดทั้งก้นเลยอดอาหารไปด้วยใช่ไหมครับอดในระยะนั้นไม่ได้อดไม่ได้อดในระยะนั้นแต่ระยะอื่นอดระยะที่ว่านั่งนานเท่าไหร่ก็นั่งแต่ไม่ถึงตลอดรุ่งอย่างนี้อดอาหารแต่ในช่วงนั้นไม่ได้อดอาหารนะในช่วงที่ทรมานนั่งตลอดรุ่งนี้ไม่ได้อดเป็นความเพียรประเภทนี้ไม่เป็นความเพียรแบบอดอาหารนะมันหลายวาระวาระนี้อดอาหารวาระนี้ความเพียรประเภทนี้แต่ยังไงก็ชำระกิเลสอย่างเดียวกันกลับขอไปหลวงตาที่จะต้องตั้งคำถามนี้เพราะว่าคนที่แข็งใจเหมือนกับผมอาจจะมีอยู่นะครับมันบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้ก็ทรมานร่างกายทรมานสังขารจนกระทั่งในที่สุดก็เปลี่ยนใจว่าไม่ใช่ทางที่จะบรรลุทีนี้การที่พระสายวัดป่าพระมานั่งกรรมฐานมาทรมานร่างกายนี่จะถือว่าถูกต้องตามหลักของพระพุทธเจ้าไหมครับอ๋อที่นี่จะอธิบายให้ฟังนะอันนี้ถ้าถามมานี้มันก็มีเหตุผลที่จะพูดให้ฟังครับพระพุทธเจ้าทรงทรมานพระองค์ด้วยการอดพระกายอาหารนะพระองค์มุ่งตรัสรู้ในการอดอาหารเท่านั้นไม่ได้มีความเพียรเข้าแทรกเลยไม่มีจิตตภาวนามีแต่การอดอาหารล้วนๆแล้วเพื่อตรัสรู้ด้วยการอดอาหารล้วนๆเพราะฉะนั้นจึงไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเลยผู้ที่มาภาวนานี่ถ้าหาอดแบบพระพุทธเจ้าก็ผิดแบบพระพุทธเจ้าผิดไปแล้วแต่นี่อดอาหารนี่เป็นอุบายวิธีการหนึ่งช่วยความเพียรท่านหวังตรัสรู้ธรรมด้วยความเพียรท่านไม่ได้หวังตรัสรู้ธรรมด้วยการอดอาหารนะอดการอดอาหารนี่เป็นเพียงอุปกรณ์ช่วยหนุนให้ความเพียรคล่องตัวเข้าไปความเพียรคล่องตัวเข้าไปครับเราอดมากเท่าไรจะเห็นได้อย่างชัดชัดประจักษ์ใจผู้ขึ้นเวทีนั่นแหละมันถึงได้รู้เนี่ยผู้อดอาหารเนี่ยหลวงตาเนี่ยต้องขออภัยนะจนเขาตีเกาะประชุมเอาตัวนี้เป็นตัวเหตุเลยนะครับตีเกาะประชุมเขาตีเกาะประชุมลูกบ้านผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเขาเห็นเราอดอาหารตลอด
6 7วันร่อมๆมาบิณฑบาตทีนึงแล้วหายเงียบหายเงียบแต่การภาวนาไม่ถอยนั่นน่ะคือเราอดอาหารนี่เพื่อตัดกำลังทางร่างกายลงเพราะกำลังร่างกายมีมากมันเสริมกิเลสตัณหาขึ้นมากมากตั้งสติไม่อยู่ปัญญาไม่รวดเร็วที่นี่เวลาอดอาหารสติก็ดีขึ้นปัญญารวดเร็วขึ้นค่ากิเลสได้คล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปนี่เราเอาดังนี้ต่างหากเข้าใจหรือเปล่าล่ะครับเนี่ยการภาวนาเป็นเครื่องฆ่ากิเลสอดอาหารไม่ใช่เป็นฆ่าแต่เป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องเสริมในอุบายวิธีการฆ่ากิเลสได้ง่ายขึ้นครับฉะนั้นจะคนละอย่างกันคนละอย่างนี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันขึ้นเรื่องอันนี้ท่านไม่ได้บัญญัติในทุรงนะแม้ทุรง13ไม่มีแต่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้แล้วถ้าอดอาหารเพื่อการโอ้อวดนั้นอันโอ้อวดโลกของสารเขานั้นปรับอบัติทุกระยะเลยปรับโทษทุกระยะแต่ถ้าอดอาหารเพื่อความเพียรแล้วอดเถิดเราสาคตอนุญาตนี่มีในบุคคลที่ขามีอยู่แล้วคือให้อดถ้าอดเพื่อความเพียรอดเถิดไม่ได้อดเพื่อความโอ้อวดอะไรอดเพื่อความเพียรแล้วอดเถิดเราสาคตอนุญาตนี่เราเป็นสมณะสากยบุตรที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่จำเป็นต้องเกิดทันพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวแม้เกิดการใดสถานที่ใดหรือเป็นลูกเต้าเหล่าชาติชั้นวรรณะใดก็คือสมณะสากยบุตรครับนั่นคือธรรมะของหลวงตามหาบัวนะครับซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งอ่านแล้วเข้าใจง่ายอ่านแล้วนำไปปฏิบัติได้อ่านแล้วจิตใจจะรู้สึกเบาสบายแต่ผมมาที่วัดวันนี้ผ่านเข้ามาหน้าวัดเห็นเมนที่สร้างง่ายๆถามพระที่นี่บอกว่าหลวงตาให้สร้างไว้เผื่อวันหนึ่งวันใดที่มรณภาพไปจะทำแค่นั้นแหละไม่ต้องการให้ทำยิ่งใหญ่กว่านั้นหรอกครับเป็นความต้องการของหลวงตาต้องการทำเท่านั้นเรื่องรู้หราฟูฟูฟ้าฟ้ามันทำบ้านเมืองให้ล่มจมทำคนให้เสียคนมากต่อมากแล้วฉะนั้นได้เท่าไรได้ไม่เท่าไรไม่พอความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมนี่คืออันตรายต่อชาติบ้านเมืองของเราและต่อบุคคลมากไปโดยลำดับเสียหายไปมากโดยลำดับความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความไม่รู้จักประมาณครับอันนี้เราทำอย่างหลวงตาสั่งไว้อย่างเดียวกลัวไม่มีใครทำตามหรอกครับหรือต้องทำไว้เองเลยกลัวสั่งไว้ลูกศิษย์ลูกหาจะไม่ยอมจะต้องการทำกันเปลือกใหญ่โตก็เลยกำหนดทำไว้เองเลยเรียบร้อยเลยก็ความมุ่งหมายก็เราต้องการทำตามนิสัยวาสนาของเราซึ่งเป็นผู้มีนิสัยวาสนาอาภัพเราก็ทำอย่างนั้นแหละ หนูตายเอาเข้ากองไฟเขาไม่เห็นมีพิธีดีต้องอะไรไก่ตัวหนึ่งตายเอาเผาเข้าไปกองไฟกองไฟนั้นเป็นป่าช้าของสัตว์นะในครัวไฟแต่ละครัวละครัวนั่นน่ะนั่นแหละคือป่าช้าของสัตว์เผากบเผาเขียดเผาไก่เอามากินกันตลอดเวลาทั่วโลกดินแดนไม่เห็นมีอะไรทำไมเผาลงตะบัวจะต้องทำหรูหราฟู่ฟ้าให้คนทั่ว3แดนโลกธาตุนี้เข้ามารวมเผาศพของหลวงตาบัวคนเดียวแล้วก็เมนนี้ก็ทำให้สูงจนแม่ท่านฟ้าดาวดึงหอพระศาสดามีกี่หอนั้นสู้เมนหลวงตาบัวไม่ได้นี่หลวงพ่อรวมไม่ประสงค์อย่างยิ่งอย่างนั้นครับต้องการให้อย่างง่ายๆพระพุทธเจ้าง่ายที่สุดครับนี่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดครับไม่รู้ล้าฟู่ฟ้านั่นเป็นเรื่องของกิเลสครับที่ว่าใจหายก็คือว่าหลวงตายังแข็งแรงอยู่แล้วมาเห็นโอ้ยอย่าไปใจหายเลยเรื่องตายเนี่ยมันตายได้โดยกันทุกคนจะทำเมนหรือไม่ทำเมนมันก็ตายนี่ไปใจหายอะไรแต่โกเขียดมันยังตายเลยครับเกินอยู่ตามเหล่านี้เรายังไม่เห็นใจหายหลวงตาบัวตายคนเดียวไปใจหายอะไรหลวงตาบัวก็เหมือนคนทั่วโลกนั่นแหละไม่เห็นผิดแปลกอะไรเพราะฉะนั้นหลวงตาบัวจึงทำไว้อย่างนั้นทำไว้อย่างสบายตามนิสัยวาสนาอาภัพของเจ้าของไม่รับผู้ฝูฝูฝ่าฝ่าเลยครับแล้วทำเมนหนึ่งสิ้นเปลืองเท่าไหร่นั่นเบนหลังหนึ่งสิ้นเปลืองไปเท่าไหร่ถ้าพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะเงินเหล่านี้เอาไปทำประโยชน์ได้มากน้อยเพียงไรเดี๋ยวแล้วก็มาทำเบนอันเดียวนี่รู้ฟ้าฟ้าฟูฟูฟ้าหมดไปกี่ล้านกี่ล้านก็ไม่ทราบ
คนเราจะมีป่าช้าอยู่ประจำตัวทุกคนวันนี้ดีสบายวันหน้าเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์นับเป็นสื่อทางแห่งความตายอยู่แล้วเมื่อทุกข์มากๆทนไม่ไหวก็ต้องตายตายด้วยกันนั่นแหละไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์แต่ผู้ตายดีก็มีผู้ตายชั่วก็มีท่านผู้ชมครับไอทีวีทอล์คคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อคืนเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังหลวงตามหาบัวพูดถึงเมนเผาศพนั้นภาพที่เห็นในจอไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าหลวงตาได้สร้างเมนธรรมดาครับเป็นเมนง่ายๆเผาศพธรรมดาไว้ที่หน้าวัดและบอกกับใครต่อใครว่าถ้าฉันตายขอให้เผากับเมนนี้หลวงตาอธิบายแล้วนะครับว่าถ้าไม่สั่งไว้อย่างนี้ไม่ทำไว้อย่างนี้ถึงเวลาขึ้นมาก็จะมีคนพยายามจะทำงานศพให้เออเกลือขึ้นมาอีกก็ถือว่านั่นคือความรู้สึกนึกคิดของหลวงตามหาบัวที่บอกว่าชีวิตเกิดมาแล้วก็ดับได้เป็นปกติธรรมดาไอทีวีทอล์คคืนนี้นอกจากเรื่องราวของหลวงตามหาบัวที่พูดถึงเรื่องเมนเผาศพที่ว่านี้แล้วเรายังจะพูดคุยกับหลวงตามหาบัวถึงธรรมะอีกหลายข้อซึ่งนำมาปฏิบัติได้ง่ายๆนำมาใช้ในชีวิตได้ประจำวันได้ฉะนั้นเราจะพักสักครู่และกลับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องตัวหลวงตามหาบัวและธรรมะของหลวงตามหาบัวซึ่งลึกซึ้งและปฏิบัติได้ง่ายสักครู่ครับคำว่าพุทโธนี้คือองค์ศาสดาแต่ละองค์แต่ละองค์มารวมเข้าสู่ในใจของเราดวงเดียวใจของเราเมื่อทรงพุทโธไว้จะเป็นใจที่มีคุณค่ามากที่สุดในเวลานั้นจึงต้องภาวนาบอกว่าเวลาโกรธเนี่ยให้พุทโธไว้แล้วจะไม่ทำอะไรในทางที่ผิดที่สำคัญก็คือว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยพุทโธไม่ทันทำอะไรไปก่อนทุกทีแล้วมาพุทโธทีหลังนี่ทำอะไรก็พูดสิ้นกิเลสพูดสิ้นกิเลสแล้วท่านพุทโธไม่พุทโธท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรมันต้องเอาพุทโธบังคับนักโทษสินักโทษตัวกิเลสตัวมันโกรธนั่นพุทโธบังคับไว้สิพระอรหันต์ท่านไม่มีพุทโธท่านก็มีปัญหาอะไรท่านไม่โกรธคนโกรธก็คือคนมีกิเลสต้องเอาเครื่องบังคับไว้พุทโธบังคับไว้นะครับอะไรอีกล่ะฉะนั้นอีกเรื่องนึงครับท่านบอกว่าถ้าวันหนึ่งถ้าล้ำลึกถึงความตายได้สัก5หนคนเราก็จะมีความยับยั้งชั่งตัวถ้าเป็นรถจะมีเหยียบเบรกบ้างไม่เหยียบแต่คันเร่งอย่างเดียวการล้ำลึกถึงความตายจะทำให้จิตใจขาดกว่าความกระตือรือร้นไหมในฐานะเป็นชาวพุทธคนเป็นนักธุรกิจคนที่ทำงานถ้าพอนึกถึงความตายแล้วจิตใจสงบขาดความกระตือรือร้นเนี่ยอันนี้จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุปสรรคต่อการพัฒนาหน้าที่การงานไหมครับไม่เป็นคือเรื่องไม่ระลึกความตายนั่นแหละกิเลสลากคนสัตว์โลกทั้งหลายไปไม่มีประมาณเลยไม่มีการยับยั้งชั่งตัวได้เลยครับเหมือนหนึ่งว่าไม่มีป่าช้าทั้งท่านที่เกิดตายได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรเพราะกิเลสลากถูไปอย่างนี้คนเราก็ระลึกไม่ได้ไม่มีการยับยั้งชั่งตัวได้เลยไปตามกิเลสทั้งนั้นความทุกข์จึงติดตามมันไปตลอดมาทีนี้พอเราเลือกพุทโธบ้างนี่อ๋อก่อนเรานี่ทำไมจึงดิ้นรนกระวนกระวายโลภก็โลภมากโกรธก็โกรธมากราคะตัณหาก็มีมากตลอดเวลาไม่เห็นมีการยับยั้งชั่งตัวเลยครับแล้วเราจะไม่จะตายเราจะไม่ตายหรือเช่นโลภนี้จะโลภเอาไปแล้วนักหนาตายแล้วไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปเลยครับแม้แต่กระดูกก็ไม่ติดตัวไปแล้วก็จะโลภเอาอะไรนักหนา
หาได้พออยู่พอกินพอประมาณพออยู่เย็นเป็นสุขนี้แล้วระลึกถึงศีลถึงธรรมบ้างพุทโธตะโมสังโฆบ้างเพราะจิตใจนี้เรียกร้องหาความช่วยเหลืออยู่กับเจ้าของอยู่ตลอดเวลาเราควรที่จะสร้างคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจเพื่อได้เป็นที่ยึดที่เกาะบ้างอย่างนี้ คนเราก็ไม่ลืมตัวแต่ไม่ทำการงานอะไรให้เสียไปในทางโลกทางฐานอย่างนี้ครับที่เป็นข้อสงสัยว่าระหว่างทางโลกกับทางธรรมจุดตรงกลางมันจะอยู่ตรงไหนเพราะว่าทางโลกนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าพอแล้ววันหนึ่งก็กินแค่นี้แหละอีกไม่เท่าไหร่ก็ตายแล้วเนี่ยการที่จะกระตือรือร้นในการทำงานในการสร้างผลงานก็จะไม่ขวนขวายแต่ว่าที่หลวงตาบอกก็คือว่าถ้าไปไม่ขัดกันไม่ขัดกันใช่ไหมครับฮะไม่ขัดกันไม่ขัดเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเรียกว่าไม่ให้คนมีป่าช้าถึงจะตายกองกันอยู่ตลอดเวลามาก็ตามกิเลสจะไม่ให้หมายป่าช้าเลยเหมือนกับว่าจะตายไม่เป็นจะตายเป็นความทะเยอทะยานนี่จะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนี่คือกิเลสลากถูเราไปไม่ให้รู้ให้ไม่ให้มีเขตมีแดนแต่เรื่องธรรมานั่นเพื่อสกัดรัดกั้นความทุกข์ทั้งหลายจนกระทั่งถึงว่าความดีสุดยอดเพราะอำนาจแห่งการสร้างความดีนี้และหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมต่างหากเรื่องของกิเลสต้องหลอกคนให้ล่มจมไปตลอดนี่เป็นเรื่องของอุบายของกิเลสพอเราจะเลิกพุทโธธัมโมสังโฆบ้างแล้วอะไรก็หดหู่ไปหมดหดหอไปหมดอย่างนี้พอเราเลิกถึงเรื่องของกิเลสแล้วเพลินตัวเป็นบ้าไปเลยอย่างนี้กิเลสไม่เห็นบ้างว่านี่แกกำลังเป็นบ้าแล้วเวลานี้เป็นบ้าไปกับเราทำไมแกจึงโง่นักนี่ไม่เห็นว่ามันก็หลอกไปเรื่อยพอเราจะเลิกถึงทำพุทโธธัมโมสังโฆนี่เดี๋ยวจะตายแล้วนะตายไม่มีความหมายอะไรแล้วจะหาอะไรก็หาไม่ทันแล้วนี่มีแต่ลึกถึงความตายความตายการงานหน้าที่อะไรก็จะไม่ทันเขาละนี่กิเลสมันจะมาหลอกอย่างนี้ครับเข้าใจป่ะล่ะครับต้องขอไปนะหลวงตาเนี่ยพอพูดไปมันหลงลืมไปเรื่อยนะเข้าใจครับหลวงตาอธิบายได้กระจ่างดีไม่หลงครับไม่หลงไปไม่หลงครับครับในหนังสือเล่มนี้หลวงตามหาบัวได้เทศไว้ในที่หลายแห่งหลายที่มารวมกันตอนหนึ่งที่หลวงตามหาบัวได้พูดถึงธรรมะของข้าราชการครับในนี้หลวงตามหาบัวบอกว่าข้าราชการทุกวันนี้มีอำนาจและไปใช้อำนาจในทางที่ผิดอวดมั่งอวดมีแล้วก็ไม่อยู่ในร่องในรอยไม่มีศีลมีธรรมกันเท่าไหร่แต่ว่าพอเราไปสนทนากับหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าไม่อยากจะพูดถึงคนที่ไม่ประพฤติศีลฉะนั้นเราไปฟังหลวงตาที่ได้พูดถึงธรรมะที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการและธรรมะที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองด้วยครับธรรมไม่ได้เป็นไปตามสมัยเก่าและใหม่แต่ธรรมก็คือธรรมโลกก็คือโลกมาดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติธรรมจึงควรดำเนินตามเหตุผลที่เหมาะสมผลที่พึงหวังจึงจะมีทางเกิดได้ซื้อเล่มนี้ที่น่าแปลกใจก็คือว่าหลายตอนที่หลวงตาเทศไว้ตั้งแต่ปี 2536-37 เวลาผ่านไปก็10กว่าปีแล้วแต่หลวงตาเทศเล่ากับว่าหลวงตารู้ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรเช่นตอนหนึ่งหลวงตาบอกว่าคนเรานั้นมัวเมาแต่ในกิเลสอยากจนกระทั่งบ้านเมืองต้องเสียหายไปใช้มากฟุ่มเฟือยหลงไหลในที่สุดบ้านเมืองก็จะไปไม่รอดแล้ววันนี้บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้เพราะเราฟุ้งเฟ้อเพราะเราหลงไหลในกิเลสมากไปนี่แหละธรรมพุทธเจ้าพูดจริงอย่างนี้แหละแต่กิเลสมันไม่ยอมเชื่อสิมันถึงได้ล่มจมนี่ถ้ากิเลสเชื่อมาเสียตั้งแต่ได้ยินได้ฟังธรรมนั้นแล้วคนก็ต่างคนต่างตั้งเนื้อตั้งตัวต่างคนต่างประหยัดต่างคนต่างรู้จักใช้จักสอยจักสอยพอเป็นพอไปไม่กระตือรือร้นเลยเหตุเลยผลไปดังกิเลสลากเห็นไปที่เป็นมาจนกระทั่งถึงจะขั้นล่มจมอยู่เวลานี้ครับครับอย่างเช่นที่หลวงตาเคยเทศไว้นะครับหลวงตาบอกเวลานี้โลกมีความเจริญที่ตรงไหนมองไปก็เห็นแต่อิฐแต่ปูนสร้างกันขึ้นมาจนเป็นบ้าบางคนเป็นบ้าจริงๆเพราะคิดมากความอยากมีมากเหลือหลายอยากได้จนเกินเหตุเกินผลสุดท้ายก็ต้องติดหนี้สินพลุงพลังคิดหาทางออกไม่ได้ค่าตัวตายก็มีเยอะหลวงตาพูดไว้ตั้งแต่ปี37ครับแต่ความจริงนี่มีมาก่อนนั้นแล้วเราเพียงออกมาพูด3ปี37เท่านั้น
ความจริงที่มันเป็นไปดังที่สอนที่พูดนี้เนี่ยมันเป็นมาก่อนแล้วแล้วจะเป็นไปอีกถ้าว่าโลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วโลกจะเป็นไปมากกว่านี้อีกจากถึงขั้นลมจมกิบหายใบพวงดังที่ว่านี้หนักเข้าไปอีกไม่เพียงเท่านี้ถ้าว่าฟังธรรมข้ออ่านก็ทำเหล่านี้แล้วก็จะยับยั้งชั่งตัวเรียกว่ายับยั้งตัวได้ว่างั้นเถอะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรู้จักประมาณการอยู่การกินการใช้การสอยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรู้จักประมาณพอเหมาะพอดีความฟุ้งเฟ้อเหิมความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่เป็นไปเพราะความดีดดิ้นด้วยอำนาจแห่งความอยากความพยายามนี้ก็จะลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับครับทุกข์ก็จะไม่มากครับแต่ว่าตอนนั้นคนไม่ค่อยเชื่อหลวงตาเท่าไหร่ถ้าเชื่อหลวงตาซะตั้งแต่ตอนนั้นเวลานี้เขาเชื่อหรือยังล่ะ เราก็ไม่ได้แน่ใจนะว่าเขาจะเชื่อหลวงตาในเวลานี้ก็ดีครับถ้าเชื่อหลวงตาเตรียมตัวทำใจอย่างที่หลวงตาบอกตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานั่นล่ะบ้านเมืองเราก็คงไม่แย่ในขณะนี้เป็นไปอย่างนั้นล่ะแต่เราไม่ได้ตำหนิเขานะเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นล่ะมันต้องลากต้องเข็นไปตลอดเวลาไม่มีประมาณล่ะธรรมเท่านั้นที่จะสกัดรัดกั้นกันไว้ได้นะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมมาสกัดเนี่ยถ้าว่าปฏิบัติตามนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยสงบร่มเย็นไปความบกพร่องขาดเขินในเมืองไทยของเราเฉพาะอย่างนี้คือเมืองไทยของเราก็จะค่อยเขาจะค่อยเบาลงไปเพราะคนรู้เนื้อรู้ตัวคนต่างคนต่างประหยัดครับความประหยัดนี้มันเป็นการทุ่นรายได้ทุ่นรายจ่ายอีกมากมายนะวันหนึ่งวันหนึ่งครับเช่นอย่างเมืองไทยของเรามีคนถึง61ล้านนี่นะต่างคนต่างประหยัดคนหนึ่งประหยัดกี่บาทประหยัดกี่บาทวันหนึ่งได้เงินมาเท่าไหร่นี้แล้วไม่จ่ายเงินไปเท่าไหร่จะกี่ล้านเนี่ยเริ่มเป็นการประหยัดในตัวในตัวแต่ว่าคนจนนั้นเขารู้แล้วครับว่าประหยัดนั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าคนที่มีเงินมากๆเขาถือว่าเขามีเงินนะเขาจะใช้อะไรก็ได้ก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่จำเป็นต้องประหยัดปัญหาบ้านเมืองเรามันถึงเกิดขึ้นไหมครับหลวงตาหลวงตาจะให้สติกับคนที่เขามีเงินมากๆแต่ว่าเขาไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องประหยัดเนี่ยเขาไม่มาให้เราได้สติเราก็ไม่ให้มาเราสอนให้เขาให้ได้สติแล้วเราจะไปสอนยังไงครับก็เป็นเรื่องของเขาอย่างนั้นเองเรื่องนั้นเราไม่นับเข้าบัญชีแล้วไม่นับเข้าบัญชีคนประเภทนั้นเราไม่นับเข้าบัญชีเป็นเรื่องของเขาเองครับเราที่สอนนี่สอนเพื่อเหมือนว่าโรคประเภทที่คอยรับยาคอยรับหมออยู่โรคนี้มีวันจะหายได้ก็ต้องรักเยียวยารักษากันไปแต่โรคไหนที่ไม่สนใจกับหมอกับยาเลยโดดเข้าไปห้องไอซียูอย่างเดียวนะมันก็สุดวิสัยหมอก็มีความหมายยาก็มีความหมายคนประเภทที่เห็นความเห็นอย่างดิ่งลงไปอย่างนั้นไม่สนใจกับเหตุผลกลไกอะไรเลยแล้วนั่นก็เท่ากับโรคไอซียูนั่นแหละเพราะเราจึงไม่นับเข้าในบัญชีคนประเภทนี้ในทางโลกขณะนี้ทั้งรัฐบาลทั้งกระทรวงศึกษาทั้งรัฐบาลเขากำลังจะปฏิรูปการศึกษาลงตาครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสังคมปั่นป่วนเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไปนับถือคนมีเงินนับถือคนมีอำนาจไม่ว่าจะมีเงินมาจากไหนก็ตามแต่พอคนนับถือแล้วทำให้คนขวนขวายหาเงินกันมากหาเงินกันในทางไม่ถูกต้องสังคมมันถึงปั่นป่วนเพราะว่าใครเป็นคนดีคนซื่อสัตย์ยากจนก็ถูกดูถูกว่าเป็นคนไม่เอาไหนคนซื่อสัตย์คนดีถูกดูถูกว่าเป็นคนไม่เก่งสู้มีคนมีเงินมากๆไม่ได้ทางธรรมกับทางโลกมันก็เริ่มจะใกล้เคียงกันเลยหลวงตาจะให้สติกับสังคมอย่างไรเขารับว่าคนที่แข่งขันกันหาเงินเวลานี้เพื่อจะมีอำนาจเพื่อจะมีตำแหน่งมีอำนาจมีตำแหน่งแล้วก็มีเกียรติอย่าให้หลวงตาเข้าไปเกี่ยวเลยเรื่องอย่างนี้อย่าให้หลวงตาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยปล่อยให้เขากัดกันเองเถอะถ้าเขาเก่งวิชาหมาให้เขากัดกันเองวิชาหมาเออถ้าเก่งวิชาหมาก็วิชาสัตว์ไม่มีเหตุมีผลอะไรมีแต่ความทะเยอทะยานเดี๋ยวกัดกันไปเองก็แล้วแต่เขาถ้ามีธรรมเขายับยั้งแล้วเรื่องใครจะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ามนุษย์เราก็ต้องผ่อนผันสัญญาได้เป็นอย่างดีแต่นี่มีแต่ความทะเยอทะยานความดิ้นความดิ้นเห่อไปตามๆกันอย่างนี้เราก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงว่าเอาความเห็นเหล่านี้ให้เขาเอาไปกัดกันเองเถอะแล้วก็ว่างั้นล่ะเขาจะดีจะชั่วอะไรเป็นเรื่องของเขาเจ็บก็เจ็บขาเขาไม่ได้เจ็บขาเราหมากัดกันเจ็บขามันนี่เขาทำไปตามเองก็เดือดร้อนเขาเองเราไม่ได้เดือดร้อนจะได้ทางให้รักทางโลกต่อสู้กันไปใครนั่นแล้วเขาไปตามนั้นไปอย่างนั้นเราไม่เล่นอันไหนที่จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเราเราก็นำมาวินิจฉัยในเรื่องนี้ต่างหากไอ้เรื่องอย่างนั้นเราไม่ได้เข้ามาบัญชีแล้วปล่อยให้เขาไปเลยเขาจะไปยังไงก็เรื่องของเขาเองครับก็มีเท่านั้นนะครับอ
ทำครองใจนั้นทำใจให้ว่างว่างโดยหลักธรรมชาติคือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสจากเราได้พูดคุยกับหลวงตามหาบัวเรื่องธรรมะไปแล้ว2วันวันนี้เราจะนมัสการกราบสนทนาถามกับหลวงตามหาบัวเรื่องผ้าป่ากองทุนช่วยชาติที่เป็นข่าวมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากนั้นเราได้คุยกับพระที่ในวัดป่าบ้านตาดพระในวัดป่าบ้านตาดเป็นพระไทยก็มีเป็นชาวฝรั่งต่างประเทศเดินทางมาจำพรรษามาบวชกับหลวงตามหาบัวด้วยความเลื่อมใสโดยความศรัทธาพระเหล่านั้นแทนที่จะบวชชั่วระยะเวลาสั้นๆก็บวชไม่สึกเหมือนกันและเราจะคุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดลูกศิษย์ลูกหาหลวงตามหาบัวและเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดและหลวงตามหาบัวคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายพักสักครู่แล้วกลับมาครับการไปทำบุญปกติย่อมไม่ขาดทุนมีแต่ได้กำไรทางจิตใจโดยถ่ายเดียวหลวงตานี่ท่านเป็นพระอริยะเจ้าไม่มีความสงสัยในตัวท่านก็เป็นเครื่องยืนยันว่าที่เราได้หานั้นมันถูกต้องแล้วในรูปของลักษณะที่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราสามารถกราบท่านได้ถึงขั้วของหัวใจเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่ได้ทำเพื่อตัวเองตอนนี้ท่านทำเพื่อหัวใจสัตว์โลกคือว่าก่อนที่หลวงตาจะตัดสินใจคิดทำโครงการนี้หลวงตาคิดอยู่นานไหมครับคิดอยู่นานทำไมไม่มีใครทำหรือยังไงครับถึงออกมาทำเองคิดก็คิดอยู่นานถ้าพูดถึงเรื่องนานเมื่อประสบเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็นำมาคิดเรื่อยๆก็ยิ่งประสบเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งให้เราวิตกวิจารณ์มากขึ้นก็ยิ่งคิดขึ้นมากจนถึงกับว่าหาทางออกเพื่อชาติไทยของเราที่กำลังอยู่ในวิกฤตการณ์เวลานี้เราจึงต้องได้พยายามคิดหาหลายด้านหลายทางที่จะหาทางออกเพื่อชาติไทยของเราคิดที่ไหนมันก็ไม่ได้ครับวันที่หลวงตานำดอลลาร์กับนำทองคำไปให้ที่ธนาคารชาติวันนั้นหลวงตาได้ไปเห็นไปรับรู้เรื่องว่าทองคำเราล่อยหลอลงไปด้วยใช่ไหมครับใช่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองทีแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องจะไปดูทองคำนะเรายังไม่ได้คิดมีแต่ความมุ่งหน้าที่จะไปมอบทองคำเรามอบดอลลาร์เพื่อธนาคารโดยแต่เดียวเท่านั้นแต่เมื่อไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ใจบุญด้วยเจ้าหน้าที่เป็นผู้รักชาติเมืองบ้านเมืองของเราด้วยแล้วนิมนต์ไปดูเราจึงได้ไปดูเมื่อไปดูแล้วก็ได้เห็นสภาพต่างๆของทองคำของเราซึ่งอยู่ในคลังหลวงนั้นแล้วก็ซักไซ้เรียงถามกันโดยวิธีการต่างๆจนเป็นที่เข้าใจรวมยอดออกมาแล้วว่าทองคำของเราในเมืองไทยเวลานี้มีอยู่กี่แห่งเราก็มีแห่งเดียวครับเมื่อมีแห่งเดียวแล้วมีเวลานี้มีกี่แท่งทองคำแท่งหนึ่งน้ำมีน้ำหนักเท่าไหร่ก็บอกว่ามีเท่านั้นแท่งมีน้ำหนักมีเท่านั้นแท่งแล้วแท่งหนึ่งมีน้ำหนักเท่านั้นรวมแล้วมีน้ำหนักเท่าไรหมอรวมแล้วมีน้ำหนักเท่านั้นก็รู้สึกว่าใจหายเลยทันทีเลย
ครับพอออกมาจากนั้นก็แทบจะสลบสลายแล้วออกมาจากที่ดูทองคำเพราะเราดูทองคำที่เราไปเห็นด้วยตาเนื้อของเรานั้นกับเราดูประเทศชาติของเรานี่มีประชาชนถึง660ล้านครับ60ล้านกว่าครับแล้วทองคำของเราที่มีอยู่ในคลังหลวงนี่กับคน60ล้านกว่านี่มันเข้ากันไม่ได้เลยเลยเราอยากจะพูดแต่คำนี้ไม่ได้พูดเป็นการดูถูกเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะเราดูเราพูดด้วยความเสียใจและด้วยความมุ่งมั่นของเราที่อยากจะได้ทองคำให้มากยิ่งกว่านี้เราจึงได้วิตกในใจของเราว่าก็เมื่อประชาชนมีจำนวนถึง60กว่าล้านแล้วกับทองคำของเราเนี่ยต้องขออภัยว่ามันเท่ากำปั้นนี่แล้วมันจะเข้ากันได้ยังไงกับคนทั้งชาติ11ล้านเนี่ยที่เป็นหนึ่งว่าสลบสลายออกมาครับแล้วก็รีบมาประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบในเย็นวันนั้นแหละจากนั้นมาก็ให้เน้นหนักทองคำให้มากทีเดียวอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าขอรับหลวงพ่อครับว่าคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเออเราบริจาคทองไปแล้วเนี่ยช่วยชาติได้อย่างไรหรือว่าบอกไปเอาบริจาคไปแล้วเขาเอาไปทำอะไรอย่างไรเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนตรงนั้นอาจจะเป็นไปได้ไหมครับไอ้คนอย่างนั้นมีแต่คนอย่างนั้นเราไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์เพราะเป็นอารมณ์ที่ขัดแย้งต่อชาติบ้านเมืองของเราซึ่งต้องการความเจริญอยู่เวลานี้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยของเราทั้งชาติครับถ้าว่ามีคนอย่างนี้ทั้งชาติไทยของเรามาคิดอย่างนี้แล้วชาติไทยของเรานี้จมอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่ผู้ที่จะทำชาติไทยของเรามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปไม่ใช่คนคิดประเภทนี้ครับเป็นคนคิดที่จะช่วยโดยต่างคนต่างจะช่วยเหลือกันต่างคนช่วยเหลือกันจนกระทั่งถึงความอิ่มพอเช่นเดียวกับเรารับทานจะมีความหิวโหยมากเท่าไรเราไม่ถือเป็นประมาณแต่เราจะถือเอาความว่าจะรับทานจนกระทั่งอิ่มเมื่อรับทานอิ่มแล้วมันก็รู้ตัวเองนี่รับทานลงไปมันก็อิ่มครับท่านมีเอาความหิวมาเป็นเครื่องกีดกันว่าความโอ้หิวมากขนาดนี้จะรับทานมันจะรับทานมันจะไหวหรือคนคนนั้นคือคนจะตายไม่ใช่คนจะรับทานคือคนจะตายอยู่แล้วครับเป็นไปได้ไหมครับหลวงตาครับที่รุ่นหลังๆคนไทยรุ่นหลังๆอาจจะรักชาติน้อยกว่าคนรุ่นก่อนๆ ก็เลยไม่กระตือรือร้นที่จะมาร่วมโครงการ น่าจะได้มากกว่านี้อย่างที่หลวงตาบอกเมื่อสักครู่ความรักชาติในจิตใจคนน้อยลงไปหรือเปล่าครับอันนี้เราไม่อาจพูดได้นะเด็กก็รักชาติของเด็กเต็มตัวผู้ใหญ่รักชาติผู้ใหญ่เต็มตัวคนไทยเราทั้งประเทศสามารถและแน่ใจว่ารักชาติเต็มตัวแต่ตัวและรักชาติทั้งชาติเต็มตัวเหมือนกันจึงประมาทกันไม่ได้เรื่องนี้เมื่อมันมีเหตุมีอุปสรรคมีความจำเป็นเข้ามาที่จะช่วยตัวเองและช่วยชาติคนเราก็ต้องอยู่ธรรมดาธรรมดาแต่เมื่อมีเหตุอันตรายเกิดขึ้นมานี่การป้องกันตัวต้องมีด้วยกันทุกคนเด็กก็เหมือนกันเราจะไม่ว่าเด็กก็ต้องตอบโต้เราโดยประการต่างๆและสู้เด็กสมมติเราไปตบตีเด็กบ้างนี่เด็กก็จะต้องโต้ตอบเรา ลักษณะอย่างนั้นนี่คือความจนเป็นเครื่องบังคับเรามันก็เป็นอันตรายประเภทหนึ่งที่จะมาต่อสู้บ้านเมืองของเรา คนไทยของเราอยู่ปกติก็อยู่ปกติอย่างนั้นแหละแต่เวลามีเหตุอันตรายขึ้นมานี่จะต้องป้องกันตัวทันทีนี่ก็เราการทำอย่างนี้เป็นวิธีการที่จะเชิดชูหรือป้องกันชาติไทยของเราทั้งชาติจึงไม่อาจจะพูดได้ว่าใครรักชาติน้อยหรือมากต้องถือเอาเหตุการณ์เกิดขึ้นมาเวลานี้กำลังเหตุการณ์เกิดขึ้นในชาติไทยของเราแล้วพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทุกคนก็เห็นพยายามกันมาช่วยเหลือมาบริจาคอยู่ตลอดมาเวลานี้เราก็เห็นน้ำใจของคนไทยแล้วว่ารักชาติอยู่ด้วยกันด้วยกันอยู่แล้วถ้าพระรูปอื่นจะออกโรงมารณรงค์อย่างหลวงตาบ้างนี่หลวงตาจะต้องถามว่าหลวงตาสงวนลิขสิทธิ์หรือเปล่าความคิดอันนี้มันก็ตอบยากเหมือนกันนะถ้ามาตอบถ้าจะให้ตอบถ้าเราลืมแล้วถามว่ายังไงถามมันแก่แล้วไม่เหมือนแต่ก่อนนะทุกวันแก่ครับแต่มันจะถามว่าถ้าพระลูกอื่นจะทำอย่างหลวงตาบ้างนี่หลวงตาคือถามหลวงตาว่าหลวงตาสงวนลิขสิทธิ์แนวความคิดโอ้ไม่สงวนนะไม่สงวนเราอยากจะให้พระทั้งประเทศไทยนี่ทำด้วยกันทั้งประเทศเลยแล้วดีสิ่งที่ดีที่สุดคือหลวงตาจะหลีกทางให้เร็วที่สุดเลยขอให้มาเถอะครับท่านผู้ใดมีความสามารถวาสนาอำนาจวาสนามากแล้วให้มาเราอยากให้พระไทยเราทั้งประเทศหรืออยู่ที่อยู่ประเทศนอกมีก็เอาให้มาช่วยกันในเมืองไทยเราจะได้เห็นน้ำใจของพระในชาติไทยของเราเรามีน้ำใจมีรักชาติรักศาสนารักธรรมรักวินัยรักศีลรักตัวเองรักโลกสงสารมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นกันในคราวนี้ดอกบัวมีกลิ่นหอมดีพึงเกิดในกองหยากเยื่อ
อันบุคคลทิ้งแล้วใกล้ทางใหญ่ดอกบัวนั้นพึงเป็นที่ชอบใจฉันใดสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันสำหรับคนอื่นนั้นผมไม่ทราบนะฮะเพราะมันคนเรามันก็มีทั้งเลื่อมใสและไม่เลื่อมใสมาแต่สำหรับผมแล้วหลวงตานี่ผมเคารพมากแม้แต่ชีวิตผมก็ยังเอาแลกได้ถ้าใครปฏิบัติได้ตามหลวงตาเทศนะคนนั้นหรือครอบครัวนั้นจะมีความสุขมากเมื่อเกิดเป็นปุถุชนที่เหมือนกองหยากเยื่อแล้วย่อมไพโรจน์ล่วงซึ่งปุถุชนผู้มืดบอดทั้งหลายด้วยปัญญาฉะนั้นท่านผู้ชมครับความนับถือศรัทธาที่มีต่อหลวงตามหาบัวนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยเท่านั้นครับในวัดหลวงตามหาบัวหรือวัดป่าบ้านตาดแห่งนี้มีพระชาวต่างประเทศหลายรูปแต่ละรูปนั้นเดินทางมาเพื่อแสวงหาแก่นแท้ของธรรมะและพระเหล่านั้นก็พบว่าที่วัดป่าบ้านตาดแห่งนี้มีแก่นแท้ของธรรมะจากหลวงตามหาบัวเราได้กราบนมัสการสนทนากับพระฝรั่งรูปหนึ่งนะครับมีชื่อไทยว่าพระปัญญาพระฝรั่งรูปนี้บวชที่อินเดียแล้วก็เดินทางจาริกแสวงบุญมาจนกระทั่งพบกับหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดและก็จำพรรษาอยู่ที่นี่จนมาถึงวันนี้เราไปฟังเหตุผลว่าทำไมหลวงพ่อพระปัญญาแห่งนี้จึงมาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดและเลื่อมใสศรัทธาหลวงตามหาบัวครับพระนี้ฉันใดธรรมะนี้ฉันใดสังฆะนี้ฉันใดพุทธธรรมะสังฆะนั้นก็เหมือนกันเช่นนี้ก่อนหน้าที่จะเจอหลวงตามหาบัวหลวงพ่อเจอพระรูปอื่นมาก่อนไหมครับที่ตั้งใจจะไปอยู่ที่นั่นที่นี่ก็ไม่มีพิเศษเราบทที่แรกที่วัดปากน้ำที่วัดปากน้ำใช่แล้วหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อสดอ๋อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำแล้วก็จบครับจบเขาแต่ว่าท่านมรณภาพแล้วก็เมื่อมาที่เมืองไทยมาเรามาสอบจะหาอาจารย์เพราะเราไม่มีอาจารย์เวลานั้นไม่มีอาจารย์มาอาจารย์ใช่แล้วก็มาหาอย่างนั้นครับและเราได้พบท่านอาจารย์มหาบัวแล้วที่ว่าก่อนหน้านั้นมีใครแนะนำหรือบอกกับหลวงพ่อไหมครับว่าอาจารย์มหาบัวนี่แหละเป็นพระอาจารย์ชื่อดังแบบนั้นแบบนี้มีใครบอกหลวงพ่อก่อนไหมครับก็ไม่ใช่เพราะเวลานั้นก็ท่านไม่เป็นชื่อดังเหมือนทุกวันนี้อ๋อตอนนั้น30ปีนั้นยังไม่ค่อยมีใครรู้จักมันน้อยครับแต่มองเห็นธรรมะแต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นอ๋อเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นแต่ว่าเราได้ยินเรื่องลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นหลายองค์อย่างเวลานั้นเราเคยมีโอกาสจะพบอาจารย์คุ้งมาแต่อาจารย์คุ้งมามรณภาพก่อนมีรถชนครับไม่ได้พบเลยแล้วก็มีหลวงปู่ก้าวครับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟันหลวงอาจารย์ฟันได้ครับแต่เวลานั้นมีหลายองค์เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเราได้เรียนเรื่องนั้นใช่แล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวเราพบเจอเราชอบนิสัยของท่านชอบนิสัยของท่านใช่ใช่
ถ้ามีพระชาวต่างประเทศถามหลวงพ่อว่าพระมหาบัวเป็นอย่างไรนี่จะอธิบายว่ายังไงครับถามจากความรู้สึกของหลวงพระมหาบัวเป็นพระยังไงพูดยากพูดยากครับอาจจะพูดพระทรงพระผู้รู้เรื่องพระผู้รู้ครับพระผู้รู้ทางศาสนา 100% เป็นผู้รู้ทางศาสนา 100% เลยพระมหาบัวเนี่ยนะ 100% พระผู้เดียวนั้นใช่พูดอย่างนั้นได้ทางศาสนาจริงนี่ไม่เป็นศาสนาอย่างมนุนิธิมาเป็นแบบนั้นแต่ศาสนาในใจทางรู้อย่างนั้นครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาจารย์ว่าไว้ใจได้ไว้ใจได้เพราะมันไล่ด่านการแสดงไว้ใจได้ครับหลวงตามหาบัวนี่ดุไหมครับกับพระลูกวัดเวลาพระทำอะไรไม่สู้จะถูกต้องนี่ดุไหมครับใช่ถ้าเป็นกิเลสเขินจะอาจจะดุแต่พระไม่มีกิเลสดุถ้าจะดุถ้ามันเหมาะสำหรับถ้ามันเหมาะจะแค่ก่อนนั้นจะทำจะดุครับแต่ถ้ามันไม่เหมาะมันจะไม่ดุครับหลวงตามหาบัวห้ามอะไรบ้างครับเช่นวิทยุทีวีนี่ดูไม่ได้วิทยุโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์ใช่และข้องอย่างนั้นไม่ให้ดูไม่ให้มีใช่ไม่ให้มีใช่เพราะเป็นโลกข่าวครับโลกข่าวที่ศาสนาอย่างนั้นครับหลวงตาหลวงพ่อเคยไปนั่งกรรมฐานเคยต้องไปนั่งทรมานอยู่ในป่ามาไหมครับก็เราไม่ได้ไปที่ป่ามาก็เท้าไม่สบายเท้าไม่ค่อยดีนะครับครับเดินสะดวกไม่ได้ครับเลยเดินมาอยู่ที่วัดนี้อยู่วัดที่วัดนี้นานครับที่นี่จะมีพระชาวต่างประเทศหลายรูปใช่เดี๋ยวนี้เป็นสามรูปแต่มีอีกรูปเดียวไปครับไปที่พาพันซานีอ๋อก็เหลืออยู่แค่สองรูปสามรูปสามรูปพระต่างประเทศทั้งสามรูปก็คงคิดเหมือนกันกับพระอาจารย์ก็คือว่ามีความศรัทธาต่อพระมหาบัวใช่คงจะเป็นใช่ครับตอนแรกๆได้ยินว่าหลวงพ่อจะขออยู่แค่สัก2สัปดาห์3สัปดาห์เท่านั้นแต่ว่าอยู่มาแล้ว30ปีใช่เพราะอะไรครับอยู่3สัปดาห์ที่นั่นตอนแรกเห็นว่าจะมาบวชที่นี่จะมาอยู่ที่นี่จะไม่นานอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นไม่ถูกไม่ถูกครับเพราะเราได้มาที่นี่ผมคิดว่าไม่ได้คิดจะอยู่นานหรือไม่อยู่นานแต่ผมมาเห็นครับต้องการจะเรียนต้องการจะเรียนใช่แล้วก็มันเราไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนั้นครับครับเดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องที่อยู่ที่ประเทศอังกฤษเขาทราบไหมครับว่าหลวงพ่อมาบวชอยู่ที่นี่โอ้ก็ทราบแต่เขาไม่อยู่ที่อังกฤษอยู่นี่เขาย้ายไปแคนาดาอ๋อย้ายไปอยู่แคนาดาแล้วแคนาดาใช่แต่เขาทราบดีแต่น้องสาวก็เข้ามาแล้วครับสองครั้งและคงจะมาปีนี้ด้วยครับพุทธะของท่านฉันใดพุทธะของเราฉันนั้นธรรมะนั้นฉันใดธรรมะนี้ฉันนั้นครับธรรมะของหลวงตามหาบัวยังมีอีกมากมายซึ่งเท่าที่ได้กราบนมัสการสนทนากับท่านนั่นก็เป็นเพียงบางส่วนบางตอนนะครับเราได้ทำเรื่องราวของหลวงตามหาบัวมาแล้ว3คืนก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะรู้จักหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจากวัดป่าบ้างตากมากขึ้นเวลาของ ITV Talk หมดแล้วนะครับขอบคุณหลายฝ่ายที่ได้ให้การสนับสนุนเพื่อที่จะ
อำนวยความสะดวกให้เราไปทำรายการนี้ที่วัดป่าบ้านตาดและก็ได้รับความสะดวกสบายอย่างดียิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เกี่ยวข้องกับวัดแห่งนี้ซึ่งเมื่อสักครู่ได้เห็นแล้วว่าแต่ละคนนั้นมีความเคารพเลื่อมใสนับถือหลวงตามหาบัวอย่างไรวันนี้เวลาของรายการ ITV Talk หมดแล้วนะครับขอลาท่านไปก่อน